สวัสดีครับพบกันนะครับตามสัปดาห์ที่31พฤษภาถึง4มิถุนายนนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบาททั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างออกในแนวที่ไม่ค่อยมี key driver ที่สำคัญนะครับแต่ว่าที่สังเกตเห็นอาการก็คือว่าแนวหุ้นนะครับอย่างพวกหุ้นพวก growth stock เนี่ยก็เริ่มจะมา outperform นะครับกลุ่มที่เป็นพวก value stock นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มที่เป็นสต็อกเนี่ยนะแตกแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมานานพอสมควรนะครับสาเหตุหลักๆนะครับก็เป็นผลมาจากตลาดเนี่ยดูเหมือนเริ่มจะเชื่อนะครับว่าปัจจัยเงินเฟ้อที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับแล้วก็ถ้าดูไอตัวของตลาดเองก็จะพบว่าตัวสหรัฐนะครับไอตัว S&P 500เนี่ยบวกขึ้น 1.16% ในขณะที่ตัวNASDAQ นะครับซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นหุ้นเทคหุ้นโกรทเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับไม่เกือบ 2% ดูสัญญาณนะในเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับก็มีสัญญาณค่อนข้างคอนฟลิกต์กันอยู่พอสมควรนะครับเริ่มจากสัญญาณทางด้านบวกบ้างนะครับเรื่องของตัว weekly นะครับตัว jobless claim เนี่ยก็ถือว่าลงมาทำจุดต่ำสุดตั้งแต่ช่วงโควิดขึ้นมานะครับตอนเนี้ยนะครับไอตัวจำนวน weekly jobless claim เนี่ยอยู่มาสัก 460,000 นะถือว่าต่ำที่สุดในช่วงของโควิดแล้วก็ตัว durable goods เนี่ยบวกขึ้นได้ 1% ในเดือนที่ผ่านมาแต่ในขณะที่สัญญาณทางลบนะครับก็มีหลายๆ region ในทางสหรัฐนะครับเรื่องของ manufacturing เนี่ยนะก็ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับอันนี้ก็คือสัญญาณค่อนข้าง conflictแล้วก็ถ้าดูใน development ด้านอื่นๆนะครับก็มีในส่วนของตัว infra bill นะว่าไอตัวของล่าสุดเนี่ยนะอย่างที่ไบเดนเสนอไป 1.6 นะครับ 1.7 ทุกที1.7 เลี่ยนเนี่ยอาจจะทำได้จริงแค่ 9.2.3 นะครับเพราะว่าทางฝั่งของ Republican เองเนี่ยก็มีตัว counter proposal ออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวมีให้มุมมองไว้ด้านหลังว่าเรามองยังไงนะครับส่วนตัวทาง Fed เองนะทาง Fed เองนะครับก็ในเมมเบอร์เขาก็ออกมาย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าอินเฟลชันเนี่ยคงจะเป็นในส่วนของภาวะชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็ถ้าดูในบริบทเนี่ยก็ถือว่าไอตัวเลขที่ออกมาเมื่อวันศุกร์นะครับอย่างตัวพวก Core PCE ที่ออกมาเนี่ยโอเคมันมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์แต่ตลาดดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับตัวเลขตรงนี้น้อยนิดนึงนะครับท่านก็งงว่าไอ้มันออกมาเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือว่าเยอะกว่าที่ตลาดคาดการณ์แต่ทำไมตลาดไม่รีแอคจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นชุดตัวเลขของเมื่อเดือนเมษายนนะครับซึ่งเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยผมว่าตลาดส่วนใหญ่ price ไปเกือบหมดแล้วในรอบที่เขาออกตอนตัวที่เป็น CPI เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลาดเลยไม่ค่อยรีแอคเท่าไหร่นะครับในตอนช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังมองว่ายังด่วนสรุปไม่ได้นะครับว่าไอ้ปัจจัยตรงนี้มันชั่วคราวหรือว่ามันจะมาแบบค่อนข้างน่ากลัวนะครับต้องดู development นะที่สำคัญคือตัวเลขที่ออกในเดือนในเดือนหน้านะครับซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนพฤษภาว่าถ้าไม่ได้ overshoot แรงมากนะครับมองว่าโอเคอาจจะเป็น temporary จริงแต่ว่าถ้ากลับมา overshoot อีกทีหนึ่งนะก็จะทำให้นะตลาดอาจจะมี panic ได้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนในภูมิภาคยุโรปนะครับก็ค่อนข้าง positive นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบวกขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับก็เป็นผลมาจากนะครับคอมเมนต์จากทาง ECB เองนะที่ออกมาบอกว่าตัวเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันคงเป็นแค่แต่ชั่วคราวนะแล้วก็ยังไม่ซัสเทนนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าการที่ถอนตัว QE ฉุกเฉินเร็วๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังเร็วเกินไปที่จะทำเรื่องแบบนั้นนะครับส่วนทาง UK ภาพต่างกันเพราะว่า UK เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนเร็วแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะกลับมาเปิดได้ครับเปิดเมืองเปิดประเทศได้21มิถุนายนครับเหลือไม่1เดือนละฉะนั้นเนี่ยเขามีพูดถึงนะครับการกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับได้ในช่วง first half ของปีหน้านะครับแล้วก็ไอ้คอนเซิร์นอาจจะมีบ้างนะครับฝั่ง UK เรื่องของตัวไวรัสสายพันธุ์นะครับอาจจะมีส่งผลต่อการเมืองหรือไม่นั้นปรากฏว่าก็คือบริษัทสันย้ำจุดเดิมนะครับว่าไม่น่าจะมีผลกระทบในส่วนนี้ได้ครับส่วนด้านภูมิภาคของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจริงๆงงท่านงงนะครับว่าโอเคเคสยังไม่ได้น้อยลงนะครับตัวการ
สภาวะฉุกเฉินเนี่ยครับยังคงมีถึงครับต่อไปอีก3สัปดาห์นะครับในกรุงโตเกียวโอซาก้าแล้วก็อีก8ปริมณฑลของทางญี่ปุ่นนะก็ต่อไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนะครับแล้วก็ดูจริงๆก็หลายท่านก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันมาบูได้จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มทำเรื่องแมสวัคซีเนชันแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกรุงโตเกียวกับโอซาก้านะครับแล้วก็ข่าวดังกล่าวค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าญี่ปุ่นยังไม่พ้นจุดต่ำสุดนะครับไอตัวเลเบอร์พวก unemploymentต่างเนี่ยนะครับก็เร่งตัวขึ้นนะจาก 2.6 ไป 2.8 นะครับ Core CPI เดือนเอพิลที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงนะครับ 0.2% อันนี้ก็สะท้อนว่ามันผลมาจากการเมืองนะครับส่วนตลาดจีนนะครับได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะยิ่งตัว CSI 300นะครับหลักๆก็มีเม็ดเงินนะครับจากฝั่งของเซาบาวเนี่ยเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่ม A-share นะครับจากตัว CSI 300นะครับแล้วก็ในภาพใหญ่ในเซนติเมนต์เริ่มดูดีขึ้นในตลาดจีนนะครับหลักๆ ก็หุ้นนะครับเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวภาคการเมืองเนี่ยก็มีเงินเม็ดเงินไหลเข้าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่จีนเองเนี่ยก็ผ่านไมล์สโตนที่สำคัญนะครับในการฉีดวัคซีนประมาณสัก 50,000 ฉีดประมาณสัก500ล้านคนครับก็ถือว่าฉีดได้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับในประเทศที่มีประชากรเยอะนะครับประมาณ 1,400 ล้านตอนนี้ฉีดประมาณ500ล้านคนละนะครับแล้วก็มีเห็นความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของทำลดเรื่องของ financial risk ครับล่าสุดเนี่ยมีการนะเรียกว่าตกละกันแอปพลิเคชันนะของบริษัทที่เขายื่นมาขอนะที่จะ issue ในตัว asset backed security นะครับประมาณสัก150 billionหยวนนะครับนี่ถือว่าใหญ่มากก็เพราะว่าปกตินะทั้งปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณ70บิลเลียนเท่านั้นปีนี้ปัดตก154บิลเลียนนะครับอันนี้ในยะคือว่าเขาค่อนข้างจะมาโฟกัสนะครับในเรื่องของ financial risk แล้วก็คิดว่าน่าจะนะครับสะท้อนภาพระยะยาวที่ดีนะสำหรับตลาดเองที่แม้ว่าตอนนี้อาจจะเรียกว่าช่วงชุลมุนนะครับทั้งสิ่งที่เราเรียกว่า triple tightening นะครับมาตรการทางการเงินการคลังนะครับแล้วก็เรื่องของ regulation ต่างๆเนี่ยนะดูค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ sentiment เริ่มอิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มการรีบาวด์ที่ดีขึ้นนะครับสำหรับตลาดจีนส่วนหางเส็งนะครับมีการนะเขาเรียกว่าปรับหรือ overhaul ใหม่นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับมีการปรับตัว index นะครับให้สะท้อนกับหุ้นที่มาเทรดในตลาดมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นโออีโคโนมีนะครับไปทางในส่วนของตัว financial กับ insurance เยอะครับแต่ล่าสุดนะครับมีแผนนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจะทำการปรับนะควอเตอร์5ตัวนะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ index นะครับแล้วก็จะแผนเนี่ยในช่วงกลางปีหน้านะครับซึ่งก็จะทำให้นะครับมี index สุดท้ายแล้วเสร็จเนี่ยจะมีมาทั้ง80ตัวในหางเส็งอินเด็กซ์นะครับแล้วก็จะ cover กับพวกที่เทรดในตลาดฮ่องกงเนี่ยมากขึ้นนะครับจากตอนเนี้ยประมาณ 57% เป็น 11% นะครับอันนี้ก็จะทำให้ KSSI เนี่ยนะครับดูมีความน่าสนใจแล้วก็รอไปกับภาพของเศรษฐกิจพวกหุ้นที่เทรดในตลาดมากขึ้นก็ลักษณะเป็นการปรับเพื่อจะท้อนนะครับในเรื่องของตัว long term growth ที่ดีนะสำหรับทางตลาดจีนนะครับนี้นะครับถ้ามาดูส่วนของรายเซกเตอร์ก็จะพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นเทคนะครับกับตัว consumer discretionary ซึ่งหลักๆเนี่ยคือในตัวของ Tesla ที่เป็นตัวหนุนที่ทำให้ตัว consumer discretionary เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับประมาณสัก 2-4% นะครับแล้วก็ภาพใหญ่ก็ยังตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีส่วนดัชนี Index ครับมาอยู่ที่ประมาณสักเลเวลประมาณสัก90นะส่วนตัวอื่นๆนะครับเรื่องของTreasury เนี่ยค่อนข้างลงตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยตอนนี้หลุด 1.6% ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ค่อนข้างดูว่าตลาดบอนด์นะเรียกว่าพวกสมาร์ทมันนี่เนี่ยเริ่มนะครับเคลื่อนไหวในมุมมองที่เชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มเป็นปัจจัยระยะสั้นละนะครับแล้วก็ตัวบอนด์ยูสิบหนึ่งสหรัฐเนี่ยลดลงจากตัวพีคเนี่ย 1.6% เมื่อช่วงกลางเดือนนี้นะครับมาอยู่ที่ 1.59% ในปัจจุบันนะครับซึ่งหลักๆถ้าไปดูเนี่ยฟังก์ชันในการลดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการลดลงจากตัว
break even inflation นะครับแล้วก็ในขณะที่ตัว real yield เนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวอยู่นะครับอันนี้ก็ตอนว่าตลาดเริ่ม price นะไอตัว temporary factor ของตัว Fed ไปตอนนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็รอดูสักระยะแล้วกันนะครับว่าท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังในช่วงหลังนะครับส่วนถ้าดูรายภูมิภาคนะครับตลาดที่ร้อนแรงที่สุดก็คือคงเป็นฟิลิปปินส์นะครับขึ้นมาเกือบ 10% แล้วก็เวียดนามน่าสนใจนะยังปรับตัวได้ 3% นะครับในวีคที่ผ่านมาในบ้านเราก็เริ่มดีขึ้นมานะครับประมาณ 6-2% แล้วก็ถ้าดูในส่วนของฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยบ้านเรายังถูกเทขายอยู่มาสัก 7,000 ล้านนะครับถูกขายทั้งปีเนี่ยเกือบ 10,000 ล้านละส่วนนะครับดูตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่เราให้เรียนไป Core PCE นะครับเร่งตัวขึ้นแต่นะครับไม่ได้ทำให้ตลาดแพนิคเนื่องจากตลาดค่อนข้างไพรซ์ไปในชุดข้อมูลของตัว CPI เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงตอนกลางเดือนต้นเดือนนะครับก็ทำให้ตลาดไม่แพนิคแต่ก็ยังตัวสรุปไม่ได้นะครับว่าไอ้ตัวแฟกเตอร์ตัวนี้มันเป็น temporary factor หรือเปล่านะครับส่วนตัวของอื่นๆนะครับพวก consumer confidence นะครับตัวลดลงเล็กน้อยนะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็อยู่ในเกณฑ์สูงนะครับแต่ว่าไม่ได้มากกว่าที่ตอนแรกที่ตลาดคาดไว้นะครับ top ledge แน่นอนยังบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนในเรื่องของตัวการจ้างงานแอดที่นึงกันมันก็มีเคสนึงน่าสนใจว่าตอนนี้นะว่าโอเคงานชิเนสารัฐมีเยอะนะแต่คนอาจจะยังขี้เกียจไม่ออกมาทำเพราะว่าตัวอันเป็นเบนฟิตนะครับก็ล่าสุดถ้าดูข่าวแล้วกันมันสีสันก็คือตัวแมคโดนัลด์ในสหรัฐนะครับตอนนี้ขาดแคลนแรงงานมากนะแล้วก็ถึงขั้นบอกว่าไอ้คนที่มาทำงานเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยรับไปเลย iPhone ครับอันนี้ก็สนใจว่าโอเคคอนดิชันจริงๆขาดแรงงานนึงนี้คนนะแต่คนอาจจะยังไม่มาเพราะว่าไอ้ตัวค่าแรงขั้นต่ำกับไอ้ตัวอันใน Payment Benefit เนี่ยได้สัปดาห์นึง300เหรียญนะคิดง่ายๆวันนึงเนี่ย300เหรียญหารก็วันละ40เหรียญนะครับ40เหรียญนะครับวันเนี่ยก็ไม่น้อยนะฮะคนก็เลยยังไม่มีอินเซนทีฟที่ออกมาทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องดูนะครับแล้วก็จะไม่สะท้อนแรงงานก็ได้นะครับส่วนมาดูเรื่องปัจจัยนะครับบอลยูโรให้ฟังไปแล้วนั่นแหละตัวที่ลงคือในเรื่องของตัว inflation expectation แล้วก็อันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนอกเหนือจากในเรื่องของตัวปีที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับมีในเรื่องของเฟดเนี่ยการทำเรื่องของ reverse repo นะครับก็คือการขายพันธบัตรคืนสู่ตลาดนะครับในขณะต่างง่ายๆคือดึงเงินออกระบบนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยสูงกว่า 4.3 แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ QE นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยซื้ออยู่มาสัก 1.2 แสนล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ถือว่ามันที่เยอะกว่าแต่ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยเรายังสรุปไม่ได้แล้วครับว่าการทำ reverse repo ตรงนี้เนี่ยมันเป็น action ของการทำ paper อย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพียงแค่นะครับการดึงเงินออกจากระบบในสภาวะที่เรียกว่าแบงค์เนี่ย liquidity มันล้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วไปที่จะมาสรุปว่าตรงนี้มีการทำเพเปอร์หรือเปล่านะครับซึ่งผมมองว่าก็เพิ่งไปแพนิคตรงนี้นะครับรอดูเดี๋ยวรอบเมนที่สำคัญเพราะว่าเฟดเนี่ยก็จุดอยู่เสมอว่าเขาเนี่ยยังไม่ทำเรื่องเพเปอร์นะครับยังพร้อมที่จะหนุนเรื่องตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคาดเดาแล้วก็มีสรุปเร็วเกินไปนะครับส่วนตัวบอลยูเล่าฟังไปแล้วนะครับว่าลดลงเนี่ยมาจากตัว break even inflation นะครับซึ่งเรามองว่าสุดท้ายเนี่ย QE มันคงเกิดขึ้นนะการทำ QE taper คงเกิดขึ้นสักในวันหนึ่งช้าจะเร็วก็ขายมันก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงอยู่ดีนะพวก high valuation stock ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงรักษาคำแนะนำไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับมุมมองตรงนี้ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้เริ่มเห็น development ที่ดีขึ้นในฝั่งของตัวยุโรปนะครับเริ่มแ
ระดับ 50% กันหมดละนะครับแล้วก็จีนเนี่ยก็เริ่มแคชอัพขึ้นมาได้ดีญี่ปุ่นก็เริ่มดีนะครับตอนนี้เกือบ 10% ละนะครับก็มีการเร่งฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับซึ่งเรามองว่าจังหวะเนี้ยเม็ดเงินน่าจะมาไหลเข้าในส่วนของตัวยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าเป็นเจนที่น่าสนใจจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของตัวinfrastructure bill นะครับก็พบว่านะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอไบเดนมีการเปิดเผยแผนงบประมาณนะครับรายจ่ายหรือว่าตัว fiscal budget ในปี2565นะครับซึ่งนะมันก็เริ่มขึ้นในตอนตุลาตรงนี้นะครับแล้วก็เขานำเสนอในแผนเนี่ย6 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นแผนต้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยแต่ช่วงหลังสงครามโลกมาว่าสูงที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าดูว่าโอ้โหใช้จ่ายเยอะขนาดนี้เนี่ยผมมองว่าถ้า6 ล้านล้านเนี่ยมันทำจริงนะแน่นอนในเรื่องของยะของมันก็คือในเรื่องของการแหล่งรายได้ของเขาก็คงมีผลเรื่องของพวก corporate tax เรื่องของ capital gain tax แล้วก็การทำเรื่องของ wealth gap นะครับคือไปจากคนรวยมาแล้วก็มาจ่ายลงในส่วนของแผนที่ว่าแผนของ fiscal budget ตรงนี้น่าจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะในแผนย่อยๆที่เรื่องของ infrastructure bill เนี่ยในปีนี้เนี่ยเขายังถกเถียงกันอยู่นะครับเริ่มต้นเดิมทีไบเดนเสนอ 2.3 นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว Republican นะทำเรื่องของ counter proposal ลงมานะครับที่ 0.9 นะก็เนี้ยผมมองว่าถ้าจะในปีนี้เนี่ยแน่นอนตัวเลขมันคงอยู่ราวสัก1.5ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้ทางลับแล้วเรื่องของ reconciliation นะครับเว้นแต่ว่าเขาจะใช้ในปีหน้านะอันนี้ก็ในเรื่องของมุมมองที่เรามองไว้นะสำหรับเรื่องของตัว infrastructure bill ทีนี้ครับในเชิงราคาที่เราอิงจากตัว earning yield เรายังค่อนข้างชอบตลาดในฝั่งของยุโรปนะครับนะจีนที่เป็น A share นะครับอินเดียเวียดนามแม้ว่าปรับตัวขึ้นมาเยอะแต่ valuation ยังค่อนข้างดูสวยอยู่แล้วก็ในฝั่งของตัวฝั่งของตลาดอาเซียนนะครับนี่คือในเชิงราคาที่เรามองว่าตลาดยังมีราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปนะฮะอยู่ในเกรนที่เทรดได้เล่นได้นะครับนี้ในเชิงโมเมนตัมเนี่ยเราก็ยังมองว่าตัวกลยุทธ์นะในการลงทุนเนี่ยสำหรับเดือนนี้เรามองว่าก็คงทิศลักษณะเดิมนะครับก็รอดูเดี๋ยวว่าล็อตที่สำคัญในส่วนของกรอบเวลานะว่า2-3 เดือนนั้นตรงนี้เนี่ยว่าความชัดเจนในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับดูตัวเลขสำคัญเงินเฟ้อพวก CPI ในเดือนหน้าที่จะออกมาถ้าไม่ได้โอเวอร์ชูตมากผมมองว่าจะเริ่มเชื่อได้เกินครึ่งแล้วว่าเป็น temporary factor นะครับแล้วก็ดูเรื่องของ development ในส่วนของตัว unemployment benefit นะครับว่าที่กำลังจะหมดลงในช่วงกันยาผมมองว่าตลาดก็จะเริ่มสะท้อนเรื่องของภาคการจ้างงานมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงระยะถัดไปซึ่งจุดนั้นแล้วเนี่ยมองว่าสัก1-2 เดือนนับจากนี้เนี่ยก็เริ่มจะชัดขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของตัวว่าเงินเฟ้อนะครับแล้วก็กลยุทธ์ยังมองว่าระยะสั้นเนี่ยเลี่ยงไปเถอะครับพวก low quality พวกหุ้น high hope ต่างๆที่มีเวอร์ชันค่อนข้างตึงตัวเนี่ยมองหาอะไรที่เป็น high quality stock ครับขณะที่ระยะยาวนะครับ6-12 เดือนเนี่ยเรายังชอบนะการที่เข้าไปเก็บพวกกลุ่มที่คิดว่าน่าจะ perform ได้ดีในช่วง recycle นะครับแล้วก็ในระยะนั้นเนี่ยโดนตลาดเนี่ยนะมันเริ่มค่อนข้างแรงนะอย่างพวกเฮลแคร์โดยเฉพาะยิ่งพวกอินโนทีฟเฮลแคร์นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยมองว่าถ้าดูนะครับในส่วนตัวช็อตเทอมคอเนี่ยก็ยังชอบท็อปแอนด์ได้อยู่นะครับแล้วก็ดูไอตัวที่มีผลกระทบจากตัวโควิดเนี่ยจะมีเวียดนามนะซึ่งปรับมาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบเคสนะครับการกลายพันธุ์แบบลูกผสมแบบผสมอินเดียในเวียดนามอาจจะทำให้ตลาดมีแพนิคแล้วก็ตัวย่อลงไปได้แต่เรามองว่าถ้าตลาดเวียดนามตัวลดลงนะครับภาพเทคนิคที่ขึ้นมาร้อนแรงเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเข้าผสมที่ดีนะครับก็ลองมองแนวรับเนี่ยปรับขึ้นมาที่1230-1250นะครับเป็นแนวรับที่สำคัญแล้วก็น่าเข้าไปเก็บส่วนตัวมิดทูลองเทอมคอระยะตรงนี้คงพ้นจากเรื่องเงินเฟ้อไปแล้วระยะวินข้างหน้าสหรัฐยังมีนะครับเรื่องของ corporate tax ซึ่งมันมาพร้อมกับตัว infrastructure bill ที่ค่อนข้างใหญ่ก็ดูเป็นรายเซกเตอร์นะครับว่า
ไทยที่รับผลกระทบเยอะมันครบน้อยแต่ตลาดในภาพใหญ่น่าจะมีผลกระทบมากขึ้นนะครับก็ยังชอบกลุ่มที่เป็น late cycle play อย่างพวก SBI Health นะครับส่วนกลุ่มที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่เป็น choice ในการ execute นะครับในเรื่องของ quality growth ที่ดีก็คือ SPEUG นะครับก็ถือได้ว่านะครับไม่ได้รับผลกระทบเห็นอยู่ข้างหน้าในฝั่งของตัวของ corporate tax นะครับแล้วก็เป็นการหลบ exposure ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการ execute ได้ที่ดีเช่นเดียวกันสำหรับตัว mid to long term core สำหรับตัว SPUG นะครับก็อันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ถ้าท่านใดต้องการนะครับติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่นะครับบลจ. Asset Plus หรือที่เบอร์ Customer Care นะครับ 026721111 นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ